วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับพาคุณผู้ชมมาเดินดูตลาดช่วงเย็นว่าช่วงเย็นนี้จะเป็นยังไงนะครับตลาดพระประแดงผมก็ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับช่วงเย็นมีกับคงกับข้าวอะไรมีอะไรขายบ้างนะคุณผู้ชมนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็กดแชร์กดไลค์นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมตลาดพระประแดงพระประแดงตอนกลางวันเอ้ยไม่ใช่ตอนเย็นกลางวันนั่นแหละตอนเย็นพระประแดงกลางตอนเย็นจะเป็นยังไงนะสตรอเบอรี่นี่น่ากินจังเลยโอ้สีแดงครึ่งโลครึ่งโลโอ้โหพี่ครับครึ่งโล65โลแล้ว120ไก่ย่างส้มตำนะครับไก่ย่างส้มตำนะครับพระประแดงพระประแดงตอนกลางวันตอนเย็นก็ดูเมืองพระประแดงนี่ก็เป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวนะครับคุณผู้ชมตอนเย็นผมว่าก็ดูคึกคักดีนะครับปกติแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะตั้งแถวนี้เป็นเยอะเลยนะทำไมมันดูหรือว่าเขาเก็บกันหมดแล้วปกติตรงนี้จะเป็นแถวยาวเลยนะคุณผู้ชมนะพระประแดงพระประแดงตอนเย็นหรือว่าเขาเลิกขายไปแล้วคือเขาเรียกว่าเขามีการจัดระเบียบใหม่แบงค์ไม่จ้า10บาทจ้าก็มี10บาท20บาทนะครับบาท10บาทก็ซื้อได้เลยโอ้5บาท10บาทก็ซื้อได้เลยนะร้านนี้แม่ค้าบอก5บาท10บาทก็ซื้อได้เลยคือว่าผมมาเขาจะเก็บกันแล้วตอนนี้เท่าไหร่เลยกี่โมงนี่ตาก็ไม่ดีเลยดูแว่นหาแว่นก่อนตอนนี้เวลา 18:20 โอ้สนใจร้านค้าเขาเก็บกันไปแล้วนะคุณผู้ชมนะร้านค้าหลายร้านก็คงจะเก็บกันไปบ้างแล้วมีราคาปลาทูราคาปลาทูก็30 35 40 45 25ก็มีนะสดสดใหม่ๆนะครับตัวนี้หมึกหมึกนี่ขีดละ28ขีดละ32พระประแดงนี่ยังมีรถ3ล้อขีดอยู่นะครับยังมี3ล้อขีดอยู่เลยพระประแดงหาดูยากนะครับคุณผู้ชมนะ3ล้อขีดI'm just not.
ะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละ40บาทปลาเพาะปลาแล้วก็โรตีชุมชนพาณิชย์นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ชิ้นย่างทุกชิ้นย่างร้านนี้ก็ยำน้ำตกลาบโอ้ขนมจีนร้านนี้ขนมจีนนะครับน้ำเยอะหน่อยร้านนี้ก็เป็นขนมหวานนะครับคุณผู้ชมขนมหวานถุงก็10บาทเองนะครับขนมหวานถุงก็10บาทปกติคนเยอะเลยนะครับผลไม้ตรงนี้ก็มีขาหมูมีขาหมูอยู่ข้างในนั้นก็เป็นพวกไก่อบเดินดูอีกฝั่งดีกว่านะครับไปดูอีกฝั่งนึงซิว่ามีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างมีอะไรน่ากินน่ากินบ้าง
แล้วก็หิวมันแล้วก็ต้มยำนะครับอันนี้อะไรอันยองทะเลดองของเกาหลีเนาะฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามทางด้านเพจให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมผมจะลงทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับ5ลูก20บาทขนมจีบขนมจีบนะครับร้านนี้ก็เป็นเค้กญี่ปุ่นเทศบาลอำเภอพระประแดงตอนเย็นนะครับพาเดินดูบรรยากาศตอนเย็นว่ามีของกินมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมนะร้านนี้ก็เป็นบะหมี่เกี๊ยวเย็นตาโฟก็หอมมากหอมจริงๆร้านนี้ไม่มีกัญชาโอ้โหน่ากินมากเลยครับไปดูร้านนะสิข้าวหน้าเป็ดโจ๊กเจ๊กุ๊กคนลุมเลยครับข้าวหน้าเป็ดเจ๊กุ๊กโอ้โหน่ากินจังน่ากินอีกเลยข้าวหน้าเป็ด50 60 70เป็ดตัวละ550นะครับมีน้ำผึ้งขายด้วยน้ำผึ้งขวดละ180บาทร้านนี้ก็เป็นโรตีนะครับคุณผู้ชมโรตีผลไม้มีอะไรบ้างมีผัดไทยผัดไทยมีผัดไทยร้านนี้ก็เป็นยำปลาดุกฟูแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นนมถั่วเหลืองนะครับร้านนี้บาร์บีคิวไม้ละ5บาทเองดูคือคักดีนะครับเมืองพระประแดงตอนเย็นโอ้ร้านนี้ต้มเลือดหมูนะคุณผู้ชมนะต้มเลือดหมูนะครับโอ้หมูกรอบน่ากินจังเลยยำปากเปิดเลยไก่ทอดรสเด็ดสูตรหาดใจหอมมากหอมมากอันนี้ก็เป็นบะหมี่มะพร้าวโอ้น่าสนใจนะครับอันนี้อร่อยมากเด็กชายเล้งร้านเล้งนะร้านได้บอกเจ้าเฒ่าแก่บอกว่าอร่อยมากเลยโอ้โหน่าสนใจนะครับขายชุดเท่าไหร่พี่170 120 180 350โอ้มีหลายราคานะมะนาวแพงครับโอ้โหมะนาวแพงด้วยนะช่วงนี้สู้ใจขาดสุดยอดเลยพี่ขอบคุณครับผมครับผมนี่ก็เป็นซาลาเปาสวยตัวนี้สวย
เสื้อตัวละ50บาทคุณผู้ชมก็น่ามาเดินเที่ยวนะครับคุณผู้ชมเดินหาของกินนะมาหาของกินแถวนี้จอดรถก็เข้าไปจอดในหน้าอำเภอนะครับมีพอมีที่จอดอยู่นะคุณผู้ชมจอดฟรีตรงหน้าอำเภอนะเข้าไปกันเลยครับเข้าไปข้างในจอดเลยเข้าไปจอดข้างในเลยครับแล้วก็มาหาของกินนะแถวนี้มีหลายอย่างเลยนะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นขาหมูขาหมูนี่ก็เป็นยำยำอะไรนะเขาเรียกยำก็เรียกยำอะไรนะยำแหนมเจ้านี่ก็เป็นยำแหนมนะจะต้องฝั่งเข้าไปตรงเข้าไปนี่ก็จะเป็นศาลหลักเมืองพระประแดงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่ายศาลหลักเมืองพระประแดงข้างในนู้นนะตรงนี้ก็มีข้าวมันไก่ของกินเพียบเลยคุณผู้ชมปอเปี๊ยะทอดของกินเพียบเลยพระประแดงมีร้านน่าสนใจหลายร้านเลยนะผมก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวป่านะชอบมีหลายๆอย่างข้าวขาหมูก็น่ากินต้มเล้งแซ่บก็น่ากินโอ้หลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมพระประแดงตอนเย็นตรงฝั่งท่าเรือก็มีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปเข้าไปดูตรงฝั่งท่าเรือก็ของกินเยอะเลยพาไปเดินดูตรงท่าเรือท่าข้ามเรือแล้วผมก็จะจบคลิปตรงนั้นแล้วนะนี่ครับคุณผู้ชมตรงหน้าอำเภอมีที่จอดรถได้หลายคันนะครับคุณผู้ชมเอารถเข้าไปจอดแล้วก็มาเดินหาของกินแถวนี้โอ้เจ็บเลยของกินเยอะมากต้มเลือดหมูเป็ดพะโล้ข้าวมันไก่ไก่ทอดไก่ต้มนะร้านนี้โอ้โหน่ากินเลยครับหิวข้าวแล้วต้มรสหมูก็มี35บาทเองข้าว5บาทนี่เลยไส้กรอกอีสานข้าวโพดอบเนยก๋วยเตี๋ยวต้มเลือดหมูต้มยำนะครับร้านนี้ร้านตอนนี้ว่าหลายร้านเขาก็เก็บร้านไปแล้วนะก็มาสัก 4-5 โมงเย็นก็กำลังดีนะไก่สไปซี่มาดูท่าเรือบรรยากาศช่วงนี้น่าจะสวยงามมาก
มขอจบวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเอาภาพสวยๆให้คุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ